ดเตรเจิมศักดิ์ปิ่นทองนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ผู้ข้อความระบุว่ามีผู้ใช้ตักกัดชี้นาที่ประหลาดนายกอนันมีผลเอกสุนทรโงสมพงศ์หัวหน้ารสช,อชอที่มีอำนาจบริหารประเทศชาติได้นายกเศรษฐาก็มีทักษิณให้คำปรึกษาและช่วยบริหารประเทศได้ต้องบอกว่าเราต้องการนายกอนันต์ปัญญาชุนแต่เราไม่เคยต้องการหัวหน้ารสชมีอำนาจบริหารประเทศเช่นเดียวกัน เราไม่ต้องการนักโทษทุจริตอภิสิทธิชนมีอำนาจบริหารประเทศฉะนั้นอย่าบอกว่าเคยมีสถานการณ์ที่เลวร้ายมาแล้วตอนนี้สังคมก็น่าจะยอมรับความเลวร้ายได้อีกทั้งนี้นายวิษนุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จะพ้นโทษในเดือนสิงหาคมจะสามารถเข้ามาช่วยงานรัฐบาลได้หรือไม่ โดยนายวิศณุระบุว่าในอดีตก็มีเรื่องทำนองนี้หรือมีผู้มีบารมีในพักออกมาช่วยงานรัฐบาลก็เคยมีมาแล้วยกตัวอย่างในสมัยช่วงยึดอำนาจทั้งช่วงคอสอชอและรอสอชอที่ดำรงตำแหน่งทั้งนายกและหัวหน้าคอสอชอรวมถึงในช่วงผลเอกสุนทรคงสมพงศ์ตอนนั้นน,นายอนันต์ปัญรญชุนเป็นนายกรัฐมนตรีและอำนาจของหัวหน้ารอสอชอยิ่งใหญ่กว่านายกเสียอีก